ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่เราเรียกขานกันว่าประชาคมอาเซียนวันนี้ขึ้นต้นรายการด้วยเสียงขับร้องและเสียงแคนฝีมือของคุณสมัยอ่อนวงขุนพลแคนแดนสยามซึ่งผมได้นำเรื่องราวของสมัยอ่อนวงมาเล่าขานในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนในช่วงที่ผ่านมาบ้างแล้วนะครับสิ่งที่จะมาสื่อสารในวันนี้คือเรื่องราวของเสียงแคนที่ไปปรากฏอยู่ในเพลงลูกทุ่งยุคแรกๆของประเทศไทยก่อนที่เราจะได้รู้จักลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งหมอลำซึ่งทุกวันนี้คงต้องยอมรับว่าพื้นที่ของดนตรีอีสานกับลูกทุ่งเป็นส่วนสัมพันธ์กันอย่างแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวแล้วก็บทบาทของการสร้างสรรค์ของศิลปินในกลุ่มอีสานนั้นเป็นบทบาทที่ใหญ่มากๆนะครับลองนึกถึงแม่จินตลาลองนึกถึงบรรดาพวกไม้พิรมพรใครต่อใครที่เป็นศิลปินในสายอีสานที่รู้จักกันทุกวันนี้แต่ถ้าย้อนหลังไปถึงการกำเนิดลูกทุ่งเรื่องของการใช้สำเนียงภาษาถิ่นอีสานไปจนถึงเครื่องดนตรีอีสานที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงของคุณสมัยอ่อนวงนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อเลยทีเดียว
คงต้องทบทวนนิดหนึ่งนะว่าการเกิดรายการเพลงลูกทุ่งที่คุณจำนงรังสิกุลซึ่งเป็นอดีตผู้บุกเบิกสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมได้สร้างรายการเพลงขึ้นมานะครับเมื่อปี2507แล้วก็ตั้งชื่อรายการว่าเพลงลูกทุ่งโดยมอบให้คุณประกอบชัยพิพัฒน์ไปเป็นผู้ดำเนินรายการในการเกิดรายการนี้ก็มีศิลปินที่เป็นศิลปินที่มีบุคลิกเป็นชาวบ้านนะครับมาขับร้องในรายการเริ่มต้นจากพรพิรมทูลทองใจผ่องศรีวรนุชและหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีการสอดแทรกในเรื่องราวของการแสดงมีนักร้องที่เข้ามาร่วมในรายการโทรทัศน์อีกหลายคนมีไวยพจน์เพชรสุพรรณเพชรพนมรุ้งมีชัยชนะบุญโชติมีขุนแผนถนอมมียุพินแพรทองสังทองสีใสพนมนพพรสมัยอ่อนวงชื่อสุดท้ายนี่แหละครับเป็นชื่อสำคัญเพราะว่านอกจากเราจะได้รับฟังสำเนียงที่มีความเป็นลักษณะของภูมิภาคนะฮะสำเนียงอีสานแล้วยังมีการปรากฏตัวของแคนมาอยู่ในรายการเพลงลูกทุ่งออกโทรทัศน์อย่างจริงจังแล้วก็คู่ขนานกันก็คือสมัยอ่อนวงนั้นก็กลายมาเป็นศิลปินที่มีแคนคู่ใจปรากฏตัวในการแสดงสดแล้วก็ไปออกทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปแสดงที่ญี่ปุ่นการไปแสดงที่สหรัฐอเมริกาการแสดงที่ยุโรปก็ทำให้มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีการบันทึกแผ่นเสียงนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นการบันทึกเสียงที่มีเสียงแคนสดๆหรือบางทีก็แบ่งบทบาทกันระหว่างแคนกับแอคคอร์เดียนสมัยอ่อนวงไม่ใช่คนอีสานครับท่านผู้ฟังเป็นคนเพชรบุรีนะครับไทยทรงดำเกิดที่เขาย้อยแล้วก็เติบโตที่เขาย้อยนี่แหละแต่ว่ามีความผูกพันกับศิลปะวัฒนธรรมแคนซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของลุ่มน้ำโขงมีโอกาสได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่จังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเป่าแคนจนกระทั่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดแคนที่กรุงเทพมหานครได้แล้วก็ได้ประยุกต์วงดนตรีแคนซึ่งมีความเป็นมาตรฐานมากๆเนี่ยนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปี2503กว่าจะมาเกิดรายการเพลงลูกทุ่งก็เรียกได้ว่าพื้นที่ของแคนอีสานที่สมัยอ่อนวงได้เป็นตัวตั้งตัวตีกำลังหลักในการพัฒนานั้นมีอะไรที่น่าติดตามไม่ใช่น้อยแล้วทีเดียววันนี้ครับอยากจะนำเสียงเพลงส่วนหนึ่งที่สมัยอ่อนวงเคยบันทึกเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นผ่านสตูดิโอของห้างแผ่นเสียงกรุงไทยมาจนถึงสตูดิโออื่นๆแล้วก็ได้ตัดแผ่นในชื่อของบริษัทแผ่นเสียงตราแคนคู่นะครับเอามาให้ท่านได้รับฟังเพราะนี่ก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของนักดนตรีอีสานแล้วก็เสียงแคนอีสานนะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไปด้วยบทเพลงส่งใจไปอีสานที่เริ่มต้นรายการวันนี้ก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่เราตระหนักได้นะครับว่าเสน่ห์ของเสียงแคนรวมไปถึงการขับร้องกลอนลำแล้วก็การเอื้อนในแบบอีสานนั้นในอดีตคงเป็นเรื่องที่ฮือฮากันพอสมควรคราวนี้วันนี้ครับจะเลือกเพลงบางส่วนที่คุณสมัยอ่อนวงเขาขับร้องที่มีลักษณะของอีสานซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาร้องเพลงสไตล์อื่นๆได้ด้วยนะครับพวกเพลงดังๆของสมัยอ่อนวงที่เราจดจำกันได้พวกปืนบ่มีลูกนะฮะหรือเพลงอื่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอีสานเสมอไปแต่มาสนุกกันนะครับวันนี้ด้วยบทเพลงที่เป็นสไตล์อีสานจากสมัยอ่อนวงครับผมจะชวนให้ไปฟังเพลงชื่อว่ารำวง32ท่า
ซึ่งนอกจากจะได้ยินเสียงแคนแล้วยังมีเสียงพินของศิลปินอีกคนหนึ่งที่มาร่วมบันทึกเสียงจริงๆร่วมสนุกในเรื่องของการพูดคุยกับสมัยอ่อนวงในเพลงนี้ด้วยนะครับเขาคือคุณณรงค์โกสาผลหรือแนบหนิงหน่องซึ่งเป็นหนึ่งในดาวตลกประจำวงเพชรพินทองอดีตนั้นณรงค์โกสาผลเคยเป็นนักดนตรีให้กับวงสมัยอ่อนวงแล้วก็เป็นตลกที่สร้างความสนุกสนานสีสันให้คณะนี้อย่างมากเขาเป็นคนอีสานแท้ครับเกิดที่ยโสธรเมื่อปี2483เคยเป็นพระเอกหมอลำคณะสิงขรมาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นนักดนตรีรุ่นแรกที่เอาพินมาใช้ในการบันทึกเสียงเพลงลูกทุ่งเคยเป็นโฆษกวงจุฬารัตน์มาเมื่อปี2510แล้วก็ในภายหลังได้เข้าไปร่วมงานกับสมัยอ่อนวงมีบทเพลงที่แต่งให้สมัยอ่อนวงโด่งดังมากนะครับคือเพลงเสียงพินเสียงแคนซึ่งก็เคยเปิดเพลงนี้ไปแล้วเพลงเวียงจันทร์เวียงใจนะครับเล่าถึงการเดินทางไปเยือนประเทศลาวเมื่อ2513แล้วก็มีบทเพลงซึ่งผมสนใจมากๆก็คือมี reference ถึงสมัยอ่อนวงด้วยชื่อว่าเพลงนักร้องพเนจรเป็นเพลงที่เปิดตัวนักร้องหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อนะครับพนมนพพรมีช่วงที่บอกว่าอยากจะเอาสมัยอ่อนวงเนี่ยมาเป่าแคนกล่อมน้องนอนคราวนี้ครับลุงแนบหรือคุณณรงค์โคสาผลก็ได้ร่วมบันทึกเสียงกับสมัยอ่อนวงในบทเพลงที่เรียนให้ทราบคือรำวง32ท่าจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับตาสีตามัวอาหาวัวมาตาหาอีแปะป้าแวะดูแกะตาดีหัวเราะเยาะตาคำตาคำเอาวัวโตไปไถหน้าตาดีเอามือไปแปะวัวตาคำวัวตาคำตกใจเตะตาดีมือแปะทำมือชี้แจ้แดอย่างนี้แล้วฟังกะละมังใส่เขาฟังเนื้อเจ้าเขาใส่กะละมังฟังเจ้าฟังไปตามทำนองรำ32มีมาแบบใหม่รำธนีไทยแรงบินมาแห้งอีหลีคึกๆรำธนีไทยกาตาปีกปีกกะยาวรำธนีทาเล็กแม่ย้ายให้คอยไปแด่ให้ลูกเขยไปแด่พ่อแม่ย้ายใจดีลบทางเลยรำธนีทาอายแม่เฒ่าลำธานีทาเต่าลงน้องหนาคือเต่าเนาะแม่ที่ดีลำธานีนกคนช่องตาปีกปีกพักเดี๋ยวลำธานีทาเหล็กมาขัดเชะหัวเหล็กกัดที่นี่เลยลำธานีทาเสือออกเหล่าแม่หนาคือเสือเนาะลำธานีนกกระเจ้ากินปลาโอ้บุญเลยลำธานีนกกระสาฝักไข่ฝักยังลูกอ่ะยังยังยังก็นั่งฝักอยู่ลำธานีหมอสมัยเป่าแขนเป่าสุดตะแนนเล่นแตะเล่นแตะแตะเล่นแตะเล่นแตะเล่นแตะต้นลูกก้อยมันแน่เตาะแม่มันนำนิ้วก้อยก็กำเล่นแตะเล่นแตะโอ้ยปวดเนาะปวดดิลิลำธานีหมอแนบดีดพินหมอเด่นเด้งยินฟ้อนโดฟ้อนดงฟงหายหนาหายลังมันมวนนี่วะว่าเสือให้ฟังหมอแนบดีดไหมลำธานีนั่งเมฆขลาดกำลังรอแก้วโอ้ยเหลืองตาเห็นรอแก้วพระมาศูนย์เห็นแล้วควางขวานออกไปวางรถขวั
่างควานไปถูกตกเดือดแดงไหลตกเมฆขลาก็ไม่ตายรามสูนเห็นแล้วเสียดายรามสูนเห็นแล้วเสียดายถ้ารู้ว่าไม่ตายกูไม่ขว้างมันเลยโอ้ยอย่ามาเคยให้ถูกพัดไปโดนต้นตาลโอ้ยด้วยอะไรเถอะเนาะรำธานีท่าใจมั่นขันไม่ใครตัวแม่ด้วยทำมันทักตีได้รำธานีท่าใจตีกันเคยเห็นหรือเปล่าเอาตีกันแล้วตีกันแล้วเอาจับหัวลูกตีกันลำธานีท่าใกล้ตีกันใกล้ไผ่ไก่มันกูฟัดมึงฟัดกี้มาลึกปึกฟัดกูตีมึงตีเจ้าของก็ดีปั๊บพอปั๊บพอปั๊บตรงนี้อ้าวใครตัวนั้นถือแท่งแล้วอ้าวสนุกจริงเนาะสนุกจริงเนาะรำ32ว่าเสือให้ลองเปิดหน้า2ฟังใหม่ฟังครับบทเพลงสนุกๆจากสมัยอ่อนวงและตลกลุงแนบนะครับซึ่งเป็นการพูดถึงการรวบรวมองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานผมพยายามจะค้นคว้าเปรียบเทียบกันครับท่ารำแม่บทของนาฏศิลป์ภาคกลางซึ่งหลายท่านอาจจะ
รู้จักเทพพนมปฐมพรมสีหน้าสอดสร้อยมาลาอะไรพวกนี้กันอยู่นะครับก็มีการวิจัยของนักวิชาการอีสานหลายท่านที่พยายามจะจัดแบ่งแล้วก็รวบรวมแม่ท่ารำออกมานะครับเลข32ที่ปรากฏในบทเพลงของสมัยอ่อนวงไปตรงกับงานที่อาจารย์จิราพรวุฒิพันธ์ท่านศึกษาเอาไว้อาจจะมีชื่อท่าย่อยบางท่าที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับมีท่าแห้งตักขาท่ากาตากปีกท่าหลีกแม่ผัวท่าคว้าหำปู่ท่าไกวอู่กล่อมหลานท่าหนุมานคลุกฝุ่นท่าตุ่นเข้าอู่ท่าหนุมานถวายครูพิเภกท่าหนุมานถวายแหวนท่าแห่บั้งไฟแสนท่าเมาเหล้าท่าลำเจ้าชู้หยิกหยอกตาหวานท่านักเลงท่ากวยมูสิต่อยท่ากินนารีเที่ยวชมดอกไม้ท่านกยุงรำแพนท่าผีไทยลงข่วงท่าพายเฮือสวงท่าลำเกี้ยวกันของหมอลำคู่ท่าลำหมวกท่าลำเพลินท่ามโนลาเหาะเหินบินบนขึ้นเล่นท่ารำโทนท่าเสือออกเหล่าท่าเต่าลงหนองท่าปลาชะโดลงคลองท่าแอะแอนหยังมือท่านักมวยท่าวัวชนกันท่าคนโบราณเลื่อยแป้นท่าสาวเตะกล้าท่าผู้เฒ่าจับอู่ย้อนหลานท่าแม่ลูกอ่อนกินนมนอกจากนี้ครับมีสำนักของคุณแม่ชวีวรรณดำเนินจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่มีการกำหนดท่าแม่บทอยู่ถึง48ท่านะครับบางท่าก็มีชื่อที่ซ้อนกันกับของนาฏศิลป์ภาคกลางเช่นพรมสีหน้าทศกัณฐ์เกี้ยวมนโทช้างเดินตามแม่ช้างชูงวงกาเต้นก้อนกากลางปลีกหลีกแม่เมียลมพัดพร้าวเสือออกเหล่าเต่าลงหนองคนขายแย่งปู่สิงหลานผู้เฒ่าฟังธรรมเกียร์จับไม้บินนางมโนราเป็นต้นองค์ความรู้เหล่านี้คิดว่าก็คงต้องมาศึกษากันในรายละเอียดจริงๆต่อไปครับเรื่องของแม่ท่าการฟ้อนแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันได้รับการบันทึกถึงเอาไว้ในตัวกลอนในตัวเพลงลำเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานอย่างของสมัยอ่อนวงผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสื่อวิชาการที่เราสามารถนำมาค้นคว้ากันต่อได้ครับส่วนเรื่องของการใช้ตลกเข้ามาแทรกแซงนั้นก็เป็นเรื่องอารมณ์ขันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลวิธีในการสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมเกิดความสนุกยังมีบทเพลงที่ใช้อารมณ์ขันของภาคอีสานในการสื่อสารกันในงานของสมัยอ่อนวงอีกก็อยากจะเลือกเอาบทเพลงว่าด้วยการรับประทานอาหารครับอาหารพื้นเมืองในอีสานนั้นทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนสมัยแรกๆที่สมัยอ่อนวงเอาเพลงอาหารอีสานมาขับร้องผมเข้าใจว่ายังเป็นเรื่องที่แปลกแยกจากผู้ฟังในกลุ่มของภาคกลางอยู่นะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นการเรียกว่าลบพรมแดนความแตกต่างในยุคสมัยที่เราอาจจะเรียกว่าผู้มาก่อนการก็ได้นะครับมาฟัง2บทเพลงต่อเนื่องกันนะครับคือเพลงอีสานแซ่บเป็นเพลงโปรโมทอาหารพื้นเมืองโดยใช้ลีลาของเพลงลูกทุ่งภาคกลางแต่ว่ามีคอนเทนต์ที่เป็นอาหารอีสานและอีกเพลงหนึ่งครับชื่อกินบ่อเลือกเพลงนี้ก็เป็นการวิจารณ์การรับประทานอาหารของคนเราว่าอะไรที่เอามาหุงต้มยำผัดทอดแล้วเข้าปากได้เนี่ยคนเรากินหมดแน่นะครับมารับฟังกัน2เพลงต่อเนื่องจากสมัยอ่อนวงครับอีสานแซ่บและกินบ่อเลือกครับเก่าแก่ของพ่อของแม่ตั้งแต่โบราณ
ั่วแคว้นแดนใดบ่มีของไผแซ่บคือบ้านเฮาอาหารราคาประหยัดมีสารพัดทั้งหวานทั้งคาวของสูงคือไข่มดแดงราคาไม่แพงอร่อยไม่เบาของต่ำที่แสนอร่อยคือต้มหมักหอยใส่กับลาบเทานอกนั้นให้เลือกเอาเองผมจะร้องเพลงให้ท่านเลือกเอาซิวเอามาทำก้อยอยากอร่อยกินกับสะเดาปลาร้าหรือปลาแดกบองนับเป็นของดีมาแต่เก่ากลิ่นหอมชวนรับประทานอร่อยนมนานไม่มีวันเน่าปลาช่อนตัวสีดำดำกินกับส้มตำต้องเอามาเผาลาบงัวก้อยงัวซอยแซ่อร่อยแน่ๆใส่เปียสีเผาประเภทเหล่านี้ถ้าอยากให้ดีต้องกินกับเหล้ากินไปยกแก้วเหล้าไปบ่นานเท่าใดต้องมีการเมาสนุกไปเลยอยากเร่งพวกเรากันเองที่บ้านของเฮาหอมหอยใส่พักอีเลิศพักอีเลิศเกิดอยู่เลาะเสาสิ้นแห้งอยากกินหอนหอนสุกเข้าไปนอนที่ใต้ก้นเตาสุกแล้วทุบให้บานบานวางใส่จานแล้วเคาะขี้เถ้าจิ้มกับปลาร้าเหมือนกันข้าวเหนียวสักปันก็อิ่มท้องเรามากเวอร์มันมีรสส้มลูกมันกลมกลมคือนมผู้สาวใส่หยังก็แซ่บอร่อยจำพวกลาบก้อยที่เป็นของข้าวต้องการขอเชิญสั่งเอาอาหารเจ้าเก่าสมัยอ่อนวงเสือกินเสือก็บ่เอาก ินบ่เลือกแม่นแล้วคือคนกินสับปะดนกินงูกินเต่ากินปลาเจ้ากินปลาร่ากินปูกินปลากินกบกินหอยเขียดตัวจ้อยไล่จับมากินอยู่ในดินเอาจอบมาขุดกินอุดตลุดกระทางข้างคกไก่นรกปลาไหลต้มแปรดกินทุเรศเนื้องัวเป็นๆกินกุ้งเต้นบีบน้ำมะนาวกินน้ำข้าวเฝ้าบันให้โอ้ยยังขาดกินได้ว่าอีกเก้งไต้ทุนกินหลายรสกินเผ็ดกินเค็มผมบ่เต็มบ่อิ่มบ่พอโอ้ระนอโอ้ระนอโอ้ระนอคน
นกินได้หลายจะง้อควายนำลายจอปากหิวมากมากหาหยังบ่ทันคนคือกันนี่เอ้ยคนคือกันนี่เอ้ยกินกันเองก็ได้เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสองบทเพลงวิจารณ์วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนอีสานครับอีสานแซ่บและกินบ่เลือกจากสมัยอ่อนวงถอยหลังไปราวๆเกือบ6ทศวรรษที่แล้วบทเพลงเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกหูแปลกตาของผู้ฟังที่เป็นคนภาคกลางไม่เหมือนกับทุกวันนี้ที่อาหารอีสานนั้นปรากฏอยู่ในทุกแห่งหนทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ผู้คนทั้งหลายให้ความสนใจชื่นชอบกันนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเหมือนกันกับเรื่องของการวิจารณ์การรับประทานอาหารพื้นบ้านคราวนี้อารมณ์ขันอีกด้านหนึ่งครับที่อยากจะพูดถึงก็คือบทเพลงที่เป็นลักษณะของการค่อนคอร์ดต่อว่าต่อขานแต่ก็ไม่ใช่บูลลี่นะครับเป็นเรื่องของการหยอกล้ออย่างมีอารมณ์ขันสนุกสนุกบทเพลงที่สมัยอ่อนวงโด่งดังมากๆชื่อว่าเพลงสาววึ่งนะฮะมีการเอาไปร้องกันคอฟเวอร์ในงานวัดกันเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวเป็นผลงานของครูเพลงอีสานครับที่ครูดอนเจดีขึ้นต้นมาจากเพลงสาววึ่งแล้วก็พอโด่งดังสักพักหนึ่งก็มีเพลงที่เด็ดสาววึ่งออกมานะครับแล้วก็มีศิลปินหญิงที่มาร้องเพลงโต้ตอบกับสาววึ่งคือเพลงเบากึ่มผู้ที่บันทึกเสียงคนแรกคือน้องนุชดวงชีวันคนเดียวกันกับที่ร้องหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนั่นแหละครับคราวนี้อยากจะเปิดให้ท่านฟัง2เพลงคือเพลงสาววึ่งและเพลงทีเด็ดสาววึ่งจากแผ่นเสียงเก่าของสมัยอ่อนวงครับบ้านโนนมาว่อนี่แม่นี่พ่อนี่ป้านี่ลุงไปหาเหตุการเหตุงานล้างถ้วยล้างจานอยู่ที่เมืองกรุงกลับบ้านเว้าลาวบ่เป็นผู้บ่าวเห็นใจเกิบส้นสูงทำท่าคือคนในกรุงเดินโยพุงโยกไปสายมาเฮ้ยสาววิ่งเป็นพ่อน่ะครับโคตรแม่นแล้วสาววึ่งแม่นบ่น่ะมาแต่กรุงเทพแต่เฮิงปาดโทมาผู้ดีกว่าเก่าแต่หน้าวึ่งอย่ามาเรียกเขาวึ่งนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหมไหวแกอย่าสิเป็นหายหลายวึ่งเอ้ยปาดโทจังแม่นทำทาลืมบ้านเนาะอายุกรุงเทพบ่ทันพ่อปีกลับมาบ้านทำตาเบาเล่าบ่ได้นี่อย่ามาพูดพื้นเขานะเขาไปอยู่ไทดอนรู้ไหมไทดอนไทดอนสาวหึงจังแม่นเป็นหายลืมหอดหายลืมทุ่งลืมนาหอดเฮือนก็ยังเว้าไทยจักจังใดอีสาวบ้านป่าชื่อติ๋มแต่มือหึงน้องหอดเฮือนพ่อก็ยังวางทางลืมหอดให้หนุ่มบ้านนามาเฮามาไปเฮือนสาวหึงโอ้เป็นยังไงหึงไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายนอพูดอะไรก่อแหมฟังไม่รู้เรื่องเลยบึงเอ้ยพวกอ้ายพวกไส้เขามาเล่นน้ำก็เอาสาดเอาเสื้อมาปูสู้เพิ่นนางในเป็นหยังบึงเอ้ยแม่พูดอะไรนะแม่แม่เรียกติ๋มใช่ไหมเออกูเอิ้นมึงนั่นล่ะอีบึงสาวบึงสาวบึงสาวเอ๋ยอย่าเฮ็ดจังซั่นหายไทบ้านหายลุงหายป้า
ขอเตือนแม่สาวบ้านนาอย่าทำท่าคือนางสาวหึ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 งเรื่องเดิมลูกสาวยายอึ่งคือสาวหึงที่สาวเอวบางลูกสาวคนเดียวแสนยากเอาใจลำบากปากร้องเสียงดังร้องไห้สะอึกสะอื้นจนดึกจนดื่นขอห้ามบ่ฟังเฮ้ยเว้ยมีลูกสาวเดียวนี่ก็เอาใจลำบากแท้ๆเว้ยแม่นห้องแม่นไหยังกระดอกกระเดียดเถื่ออยากได้กางเกงยีนตีพอสิซื้อไหเอาบ่อยากได้งั้นละสั้นวึงลูกพออยู่ในใจนี่ละเงินทองกระบออยากได้เอาแต่ห้องให้มันเป็นอียังหรืออยากได้ทองหัวเม็ดอยากได้เวทเพชรสิเอากี่ชั่งเอาไว้ถ้าปวดผู้บ่าวว่าครอบครัวเฮานั่นมีสตางค์โอ้โหูแล้วหูแล้วอีวิงลูกลาพ่ออยากได้แหวนเพชรแม่บ่ลูกตกลงตกลงพ่อที่ซื้อให้สิเอาจักวงบอกมาเลยลูกเอามาหยังแหวนเพชรมันขวดกินขึ้นได้บักขามไม่ได้ดอกไม่มันให้เอาใจงาแถวึงอยากได้หยังบอกมาในหน้าดิมันอยากได้หยังให้ลูกเอ้ยเป็นหยังน้อพ่อลูกสองคนน่ะว่าจังได้พ่อใหญ่ดอนเรื่องที่วึงเนี่ยโอ้ยอีวึงลูกสาวเจ้ามันห้องไห้ลั่นบ้านหยังก็บ่เอาบ่แม่นมันอยากได้ผัวดินั่นนั่นสมัยอ่อนว่างเลยอยู่ฮื้นเล่นกันดอแล้วยังฮู้จักใจข่อยเจ้าเป็นพ่อบ่ฮู้จักใจลูกอยากได้ผัวดีลูกลาบ่เว้าเข้าท่าเอาไทยลึกบ่รังหรือเจ้าอยากได้อาเซียเป็นเท่าแก่เนี้ยนั่งนับสตางค์ว่ายากให้บอกพ่อมาสิได้ไปหามาให้จักวางบักใจแท้ห้องให้อยากได้ผัวที่วึงบอกพ่อมาโรดสิเอาผัวฝรั่งผัวอาเซียผัวคนรวยเอาลูกรอหรือเอาคนมีชื่อมีเสียงไปไหนบอกพ่อมาพ่อสิหาให้ลูกมาได้เป็นผู้ชายพ่อสิเอาไม่ให้ผัวได้คอยเอาไว้นั่นล่ะรูปรอพอรวยยากจนคนคือกันบ่สำคัญดอกมึงมักผู้ใดบอกพอมาลูกบ่ต้องอายบอกมาโลดใครใครมักมักมักไผสรพงษ์มักมักสรพงษ์เอ้ยสรพงษ์ไหนมึงฮะนี่เด้ลูกเพิ่นก็ได้นอนกอดมาหลายเดือนแล้วไสห่วยพระเอกหนังตัวนี้กันนี่แล้วผู้ข่อยมากห่วยอีวึงเฮ็ดกูแล้วบาดนี้เฮ้ยคักแต่นอที่เด็ดอีวึงเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสาววึงและทีเด็ดสาววึง2เพลงหยอกล้อสตรีที่อาจจะทุกวันนี้จะถูกเรียกว่าเป็นบูลลี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอารมณ์ขันนะครับที่เปิดโอกาสให้ตัวสาววึงเองนี่ก็มีเพลงโต้จากน้องนุชดวงชีวันครูดอนเจดีที่เป็นเจ้าของบทเพลงนั้นจริงๆก็มีเพลงที่เราเรียกกันว่าเป็นซิมพาธีก็แล้วกันก็คือความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะคุณยายท่านนี้ที่ต้องทนเหน็บหนาวแล้วต้องไปผิงไฟนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์หน้ากองไฟบทเพลงนี้ก็ดังเหมือนกันครับยายอึ่งผิงไฟจากสมัยอ่อนวงครับThank you.
ใหญ่อึ่งลุกขึ้นดังไฟหนาวเย็นจับทั่วหัวใจใบไม้ไขว้พอแรงลมพาคนรวยนอนห่มผ้านวมออกบ้านสวมเสื้อผ้าหนาหนาคนจนบ้านนอกขอบหน้าผ้าขม่าห่มได้กะบ่อุ่นหนาวบ่แม่ใหญ่อึ่งหนาวหลายข่าวเอ้ยหนาวจนจะบั่นจนของเหี่ยวเข็นอันตันผู้ละเท่าหนาวคับคนละคนจนขี้มูกย่อยขึ้นใจผู้ดังแน่ขี้มูกยังสิมาย่อยขึ้นใจดังจังซั่นเธอปั้นขึ้นตัวชาโอ้ยแม่นแล้วดังไฟฟิงไฟแก่หนาวแสนปวดร้าวจริงๆขอบคุณคนรวยได้ช่วยเจือจุนโปรดทำบุญสิขอพึ่งพาคนรวยกินของดีๆเมาได้ที่เข้ากลับเข้าบ้านคนจนบ้านนอกขอบหน้าแค่ปนปลาก็นับว่าบุญเอ่ยกินข้าวแล้งแล้วสิแม่ใหญ่กินแล้วเท่าเอ้ยแต่ยังกินแล้งแล้วแม่ใหญ่นึ่งหอยกับหอยหมักหรือตัวเท่าเป็นเบาผีหอยหอยกับเรื่องบักเออจังสีละเรื่องมาแล้วกะเท่าหน้าเท่าหลังคนรวยใช้เงินแต่ละวันเป็นพันพันเขาก็อยู่เฉยเฉยคนจนทำไม่ได้เลยอย่างที่เคยใช้เดือนร้อยกว่าใจอึ่งคิดไปวุ่นวายจนตาลายไปลากฟื้นมาตกกระใจทำให้พระท่าจับขามายัดใส่กองไฟโอ้หนาวหลายบ่อใหญ่อึ้งปีเนี่ยหนาวจนว่าจีกระบองเป็นน้ำแข็งคุณล่ะท่าโอ้ยหนาวคือไงก็บ้านค่อยบ้านจกกระหนาวบ่โอ้ยขนาดบ่อน้ำกันไม่ได้ยินหรอกมันออกมาเป็นก้อนหมดเลยคนรวยใช้เงินแต่ละวันเป็นพันๆเขาก็อยู่เฉยๆคนจนทำไม่ได้เลยอย่างที่เคยใช้เดือนร้อยกว่าใจอึ่งคิดไปวุ่นวายจนตาลายไปลากคืนมาตกกระใจทำให้พระท่าจับขามายัดใส่กองไฟเป็นหยังน่ะไม่ใช่อึ้งเจ้าสิจี้หมาสิเอ้ยต้องแม่งบอกข่าวเอ้ยนี่ไงจับโดนหมาว่ามันขาพื้นเอาแล้วเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสชะตากรรมของหมาน้อยในบทเพลงย้ายอึ่งผิงไฟสมัยอ่อนวงขับร้องเป็นผลงานเพลงของครูดอนเจดีครับนอกจากการพูดถึงชีวิตของสุภาพสตรีในมุมอารมณ์ขันแล้วก็ยังมีมุมที่เป็นมุมเศร้านะครับในบทต่อไปนี้ผมคิดว่ามีความหมายมากๆบทเพลงลูกเอ๋ยจะเป็นลักษณะของเพลงกล่อมลูกนะครับที่เริ่มต้นจากมีออเคสตรามาห่อหุ้มการขับร้องแล้วก็ลงท้ายด้วยเสียงแคนแบบเศร้าๆมีการขับร้องด้วยหมอลำฝั่งหญิงสอดแทรกอยู่ในบทเพลงลูกเอ๋ยเป็นเสียงของคุณสุปราณีอารีนาถซึ่งก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของลุงแนบหรือตลกประจำคณะเพชรพินทองนะครับมีเพลงที่ลุงแนบหรือณรงค์โกษาผลเนี่ยได้รีเฟอร์ถึงเสียงแคนของสมัยอ่อนวงไว้ด้วยในบทเพลงชื่อว่าคิดถึงเสียงแคนแล้วก็ให้หมอลำหญิงคนนี้ขับร้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้นะครับก็จะให้ท่านได้รับฟังเพลงลูกเอ๋ยของสมัยอ่อนวงที่มีเสียงของสุปราณีอารีนาคสอดแทรกอยู่แล้วก็จะต่อด้วยบทเพลงคิดถึงเสียงแคนที่มีการใช้ท่วงทำนองเพลงเสียงพินเสียงแคนดั้งเดิมมาเป็นตัวตั้งและสุปราณีอารีนาคคนนี้ก็จะขับร้องรำลึกถึงสมัยอ่อนวงครับ
ลูกพ่อเอ๋ยยากกะใจของพ่อแท้นี้ละนะคราวก่อนนั้นลูกไม่เชื่อคำพ่อว่าก่อนนั้นนะลูกไม่เชื่อคำพ่อว่าจึงต้องเศร้ากลับมาหาน้ำตาเช็ดหัวเขาเจ้าน้อง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 น้ำตานั้นมันจะช่วยเจ้าทำยังน้ำตาลังช่วยยังเจ้าบ่ได้มีแต่พอสมัยอ่อนวงศิลปินขุนพลแคนแดนสยามซึ่งทำให้ทั่วโลกได้รู้จักกับมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนและเป็นผู้ที่เปิดประตูให้กับเรื่องของลูกทุ่งกับหมอลำอีสานได้มีโอกาสมาสังสรรค์กันจนเกิดการเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ท้ายรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนของเราจะขอคารวะสมัยอ่อนวงด้วยบทเพลงขุนแคนแดนสยามผลงานของก
รียงไกรสิริเกตและพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนสวัสดีครับประวัติคงรู้เชิดชูตระกูลไก่
อันว่าแค่นี้เป็นดนตรีอีสานไทยหากรักคงไว้อีกต่อไปให้ยืนนานอีกหลายรางวัลผมนั้นไม่ได้กล่าวแต่ก็รู้เรื่องราวจากข่าวในวันงานศิลปินไทยนี้มีมานานขอฝากลูกหลานช่วยสืบสานตำนานไทยเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์